ต้มยำเห็ดอาหารชามนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเครื่องปรุงต้มยำเห็ดหลักๆก็คือข่าตะไคร้พริกขี้หนูและเห็ดจะชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ตามชอบเริ่มการปรุงโดยนำเครื่องปรุงมาทุบใส่น้ำซุปต้มกำลังเดือดเติมเห็ดฟางใส่ใบมะกรูดรสชาติเปรี้ยวได้จากน้ำมะนาวสดแต่งหน้าด้วยผักชีคุณประโยชน์จากเมนูนี้เห็ดให้โปรตีนกากใยอาหารสารต้านอนุมูลอิสระส่วนตะไคร้มีสารช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบทำลายสารพิษใบมะกรูดมีสารที่สามารถดักจับสารก่อมะเร็งได้